ร้องกันต่อครับในเกมเพลงอวดผีหลังจากที่ทั้ง2ทีมครับแข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ก็มีแต้มเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2แหละครับซึ่งถ้าทีมไหนทำได้5แต้มก่อนก็จะชนะแล้วก็รับ3คะแนนในเกมนี้ไปทันทีว่าแต่ทีมที่ชนะจะเป็นทีมดำที่มีคะแนนนำอยู่3คะแนนหรือเป็นทีมแดงที่ยังไม่มีคะแนนกันแน่เกมต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับและยังคิดถึงเธอนะวันนี้ไม่มีเธอเหตุใดโลกนี้ช่างดูโหดร้ายสุดท้องทะเลขอบฟ้าแสงไกล5วินาทีครับตอบคิดทอดหรือเปล่าคิดทอดถูกต้องครับได้ก็ยังคิดถึงเธอสุดยอดเลยเขามานะนี่เขารู้จริงๆนะถึงมาอะไรอ่ะในฐานะที่ตอบถูกขอแดนให้เต็มที่นะฮะเอาแบบพี่ตูนเลยนะเอาแบบพี่ตูนพี่ตูนมาเลยเอาเฉลยฮะเอาเฉลยมาครับเดี๋ยวนะพี่ตูนก็ได้อย่างนี้หรอขอให้เป็นพี่ตูนผสมพี่โป่งด้วยได้ไหมอ๋อพี่โป่งด้วยโอเคครับเรียบร้อยทีมแดงตอบถูกนะครับตอนนี้ทีมแดง3แต้มทีมดำ2แต้มครับสูสีมากสูสีมากเพลงต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองไอ้สลันยูตอบว่าอยากโดนเป็นเจ้าของโอ้โหตอบอยากโดนเป็นเจ้าของใช่ใช่ไหมไม่รู้ผิดครับคนจับจองผิดครับต่อเลยครับหยิบเลยฮะผิดครับมีคนจับจองหยิบเลยฮะต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วคนไม่มีตอบมาครับคนไม่มีคนไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนถูกต้องครับถูกต้องครับคนไม่มีแฟนจับจองไม่ออกว่าคนไม่มีแฟนไม่มีแฟนมีคนใบ้คนไม่มีแขนต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วคนไม่มีแขนตอบมาครับคนไม่มีแขนตอบมาครับคนไม่มีแขนอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้จะได้ครอบครองเจ้าของใจตัวนี้ตอนนี้3ต่อ3ครับโอ้โหสูสีมากจะมีโอกาสอยู่ครับเพลงต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับยังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยยังไงดีกลัวเธอจะไม่เข้าใจจริงจริงอะไรฮะอันที่จริงฉันก็ไม่ได้โกรธเธอนะยังไงทำไงตอบครับ5วินาทีครับ5วินาทีแล้วเกรงใจอ่ะชื่อเพลงว่าเร็วเกรงใจ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 ถูกต้องครับไม่ดีและเกรงใจไม่เอาเล็ดเก่งใจเดี๋ยวแล้วใครบอกให้ร้องอ่ะรอฟังเฉลยก่อนสิเอาต่อรอฟังเฉลยก่อนเราก็เต้นเราต้องเต้นไงเต้นเฮ้ยต่อไม่เอาเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมเป็นจอห์นนี่พี่เป็นโรเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ตหลุยส์สก๊อตเป็นหลุยส์สก๊อตโรเบิร์ตสก๊อตอ๋อโอเคเอาแล้วครับเพลงเฉลยมาเลยเกรงใจแล้วยากอะไรนะเกรงใจไหนเต้นไม่เกรงใจเกรงใจนะครับแม่สีตางตอบถูกนะครับรับไป1แต้มนะครับตอนนี้สีแดงมี4แต้มครับสีดำมี3แต้มโอ้โหสีแดงครับทำไปได้4แต้มแล้วแบบนี้นี่ก็หมายความว่าถ้าต่อมีแค่ครั้งเดียวก็จะชนะแล้วก็รับ3คะแนนในเกมนี้ไปทันทีถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยเหนื่อยก็ยอมแต่ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยตอบครับ5วินาทีใจสั่งมาตอบแล้วนะครับใจสั่งมาใจ
ใจกลับมานะครับใช่แม่มั่นใจถูกครับใจกลับมาโอ้โหนี่ใจสั่งมาคือถ้าเพลงร้องเราจะได้แม่เก่งว่ะเก่งเขาสายร้องสองเพลงแล้วนะที่ยากยากอ่ะเขาสายเราใส่ร้องสายร้องสายร้องมาก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาในที่สุดครับทีมแดงก็คว้าชัยชนะในเกมนี้แล้วก็ทำคะแนนตีตื้อทีมดำเป็น3-3ได้สำเร็จดังนั้นครับทั้ง2ทีมต้องมาตัดสินชี้ชะตาในเกมสุดท้ายมาดูกันครับว่าทีมไหนจะรอดแล้วก็ทีมไหนจะเละกันแน่โหตอนนี้เท่ากันอยู่เกมสุดท้ายครับถึงสุด10คะแนนชี้ชะตาแล้วอ่ะใครจะโดนลงโทษครับได้พร้อมกันเลยนะครับพร้อมครับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้เกมที่4นั่นก็คือเกมศูนย์บรรเทาทุกข์ผีได้ละคุ้นเคยได้ละคุ้นเคยกันอยู่คิดเป็นทีมได้ด้วยหรอศูนย์บรรเทาทุกข์ผีคือถ้าคุ้นเคยกับรายการนี้ก็คือจะเป็นคนจะโทรมาเล่าเรื่องต่างๆนานานะครับมันก็จะเป็นวิดีโอคอลแบบนี้เลยกติกาของเกมนี้คือจะมี1คนจะคอยแบบเหมือนบรรเทาทุกข์ให้ส่วนคนที่โทรมาในวิดีโอคอลเนี่ยต้องบอกว่าเราไปเจอผีที่ไหนอ๋อโอเคแล้วถามว่าเจอผีที่ไหนมาแต่ว่านี้มันจะง่ายไปถ้าใบเนี่ยเราต้องใส่หูฟังไว้ดังนั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับอ่านป่าต้องทายถูกนะครับว่าเขาพูดสถานที่มาเป็นสถานที่อะไรทีมแดงก่อนไหมแล้วแต่เอาไปชุบกันแล้วกันยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบทีมแดงฮะให้เขาเล่นก่อนแพ้เล่นก่อนเอาแพ้เล่นก่อนแพ้มีสินเลือกกติกาขึ้นอยู่คุณแจนฮะเอาแล้วไม่ได้กติกาสามคนอะไรใช่จริงๆไม่ต้องชุบก็ได้ให้คุณแจนเลือกก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ120วินาทีเริ่มครับเจอผีที่ไหนบ้านล้างบ้านล้างถูกครับเก่งมากแม่เก่งมากถัดมาครับเจอผีที่ไหนโรงสีโรงสีถูกครับโอ้โหเจอผีที่ไหนห้องดับจิตโรงจับผิดไม่ใช่ครับโรงรับจำนำห้องดับจิตผ่านครับมาครับเจอผีที่ไหนสวนสัตว์ฮะสวนสัตว์สวนสัตว์ทำข้ามไปครับสวนสัตว์ไหนวะเจอผีที่ไหนเรือนจำอะไรอะไรโรงเรียนเรือนจำโรงเรียนเรือนจำผ่านไปครับเจอผีที่ไหนโรงแรมถูกครับเฮ้ยเก่งเลยอันนี้เจอผีที่ไหนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลไม่ใช่ครับห้างสรรพสินค้าฮะห้างไปเจอผีที่ไหนป่ากล้วยบ้านอ้วนบ้านอ้วนไม่ใช่ป่ากล้วยป่ากล้วยเออถูกครับเก่งจังป๋องเจอผีที่ไหนสุสานสุสานถูกครับเจอผีที่ไหนปั๊มน้ำมันเก่งมากเจอผีที่ไหนห้องดับจิตลงจับผิดลงห้องจับจิตห้องจับจิตห้องจับจิตอะไรครับผ่านครับมาครับเร็วครับเจอผีที่ไหนสวนสัตว์ถูกครับแม่ปากกว้างเจอผีที่ไหนเรือนจำไม่ทันหมดเวลาโอ้ยเกือบทันไม่ทันข้อสุดท้ายเรือนจำเมื่อกี้บอกว่าให้ไปติดตามอ้าปากกว้างๆหน่อยแต่แกอ้ากว้างไม่ได้เดี๋ยวตะขาบส่งต่อที่พลาดไปที่นี่คือห้องดับจิตห้องดับโอ้เพลงดังมากห้องดับจิตแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหอันนี้ยากห้างสรรพสินค้ามันยากแต่ได้ไปเยอะมากได้ไปเยอะครับผมได้ไปทั้งหมดครับ7ข้อ7คะแนนโอเคมาพวกเราว่าเก่งมากมาตรฐานสูงมากจิตเชิญครับทีมดำครับเชิญทีมดำครับเพลงดังนะพี่ดูอ่ะไม่ต้องกลัวปลอดภัยฮะหูฟังเราสวอปมาแล้วคุณสวอปหูฟังด้วยใช่ทีมงานเอาหูฟังมาสวอปถ้าพร้อมแล้วมาข้างหลังห้ามช่วยนะไม่ช่วยจับเวลาครับเจอผีที่ไหนช
ช้าป่าช้าถูกครับพูดได้ครับพูดได้เจอผีที่ไหนโรงเรียนโรงเรียนถูกครับเจอผีที่ไหนสะพานลอยสะพานลอยสะพานสะพานครับมีสะพานครับสะพานลอยสะพานลอยถูกครับเจอผีที่ไหนโรงภาพยนตร์โรงบะโรงภาพยนตร์โรงพักไม่ใช่ครับโรงพยาบาลผ่านผ่านไปที่ไหนสาลาวัดสาลาวัดสาลาวัดถูกครับจะมีที่ไหนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ผ่านผ่านไปผ่านไปจะมีที่ไหนรองพระยาบาลโรงพยาบาลถูกครับจะมีที่ไหนห้องหน้าตัดสินคำยากอ่ะห้องอุตส่าห์คิดว่าหน้าตัดสินห้องหน้าผ่านก่อนผ่านก่อนอุตส่าห์คิดว่าไหนลิฟต์เจอในลิฟต์ริมลิฟต์ผ่านเจอผีที่ไหนเจอผีที่ไหนม่านรูดม่านรูดบ้านคนไม่ใช่ครับเจอผีที่ไหนครับผ่านไปมาเจอคอมแบบโรงภาพพะยนผ่านผ่านเจอผีที่ไหนผ่านเจอผีที่ไหนห้องนาฏน้ำห้องนาฏตะสินห้องนาฏตะสินผ่านครับลิมบึงถูกครับเจอผีที่ไหนมาหมดเวลาโอ้โหยากจริงอะยากจริงยากอยากรู้ไหมทำอะไรบ้างยากจริงยากจริงมารูดมารูดยังพอได้อยู่อันนี้ดีกว่าพิพิธภัณฑ์เด็ดพิพิธภัณฑ์รู้ไหมได้ยินว่าเป็นอะไรปิ๊บ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 แต่ว่าไม่รู้เลยมันคืออะไรพิพิธเหรอทีมดำทำไปได้6ข้อ6คะแนนแพ้สรุปนะครับทีมดำทำไปได้ทั้งหมด9คะแนนครับทีมแดงทำไปได้10คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมแดงชนะทีมดำโดนลงโทษครับชนะเลยและบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือสุสานฟาโรบทลงโทษของเรานะครับสุสานฟาโรสุสานฟาโรสุสานฟาโรที่ประเทศอียิปต์ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีผีชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามัมมี่แล้ววันนี้บทลงโทษของเราก็คือแบบนั้นจะให้ผู้ชนะนะครับผมพันผู้แพ้ให้เป็นมัมมี่ครับผมเราจะมีฝุ่นก็เป็นแป้งดีครับผมโอเคครับพร้อมไหมครับถือว่าเลยครับไม่ได้เรามีอะไรจะขอร้องผู้ที่จะลงโทษเราไหมพูดกันได้ทีละคนได้เลยชุบแป้งทอดสนุกจะบาปขออนุญาตยึดไมค์คืนนะครับโทษทีเหมือนบาปกรรมไปที่พิษทางนะพี่ป๋องอยู่นี่โน้ตเตรียมจะเล่นอาจารย์อยู่พี่ป๋องริวรู้ว่าพี่เก็บกดมานานในรายการคนอวดผีใช่พี่ป๋องเป็นแต่คนที่ฝ่ายถูกกระทำถูกแล้วพี่ป๋องก็หมั่นไส้ทั้งพี่กิจทั้งพี่ริวไม่เคยโดนเขาก็เลยบอกว่าวันนี้จัดให้เต็มที่ผมบอกเอาเลยสบายเต็มที่แน่บอกแล้วไม่เกรงใจแล้วไม่ต้องเกรงใจเพราะหลังจากนี้เราไม่มีพี่ไม่มีน้องตัดขาดขาดกันตายไม่ต้องเชิญไปสวดพี่คิดครับแม่ขาหนูอโหสิทุกอย่างแม่ทำได้นะหนูโอเคมันเป็นงานหนูแพ้หนูยอมรับแม่ไม่แต่คือเวรกรรมทั้งหมดให้พิธีกรเขารับไปได้ไหมคนที่เขาขาดใจเขาบังคับแม่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องพูดมากเข้าบ้านเลยไม่เป็นหนูเป็นสบายอ่ะหนูเป็นสบายจะไปอย่าลืมไปพันเขาด้วยโอเคมาโอ้ยเหมือนหนังนิวเตอร์หัวเลยที่พันแผลอ่ะชิงเกมเลยเดี๋ยวรอริวนะริวนะคิดที่ไม่ยุ่งคิดที่ไม่ยุ่งคิดที่ไม่ยุ่งคิดอะไรตัวนี้ไอ้เจ๊เป็นอะไรแม่ไม่เป็นไรปิดปากแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเอาแล้วเอาแล้วถ้าโดนจังหวะนี้มัน
ปิดปากเอี่ยมขอด้านต้นมือขอด้านต้นมือขอด้านก่อนเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครถอดแว่นโดนลงโทษใครถอดแว่นโดนลงโทษครับกติกาครับกติกาพันเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ลงโทษจังเลยไม่ใช่เร็วๆไม่ใช่จะดังเลยดังเลยไม่ใช่จะไปเลยใครถอดแว่นโดนลงโทษนะครับไม่ใช่คือจะถอดถอดแว่นโดนลงโทษนะไม่ใช่คือจะเอาถอดถอดถอดจะได้ใส่ให้ไอ้ยิ้มมันครับผมอันนี้คือความสนุกสนานของเกมรวมในวันนี้นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์สี่โมงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ใช่เอาอะไรไม่ต้องชนะเสร็จติดแข่งละสัปดาห์หน้าครับพบกับการมาของเหล่านักสู้เกมเรือคุณท่านคุณโยคุณทักอาไทยคุณบดโกตุนดาราเจ็บมาเยอะโอ๊ยใครครับคุณโยตอบว่าพี่จียอนครับถูกต้องครับหน้าแฟนผมครับผมจำได้อยู่แล้วโอ้ยอะเทนไฟเทนวันนี้ละถ้าอยากต่อยกันเดี๋ยวนักชกจากเทนไฟเทนจัดให้เราต้องวาดสัตว์ลงกระสอบทรายครับแล้วก็สมาชิกของอีกทีมหนึ่งมาต่อยกระสอบทรายไปครับไปครับดีครับหมดเวลาดูปะดูปะอ่านี่ไม่ยากนี่ไม่ยากไอ้ขีดขีดนี่หรอไม่ยากแล้วสังเวียนนี้จะเดือดขนาดไหนเกมดูอาทิตย์หน้าห้ามพลาดพร้อมแล้วเริ่มวาดได้ครับต่อยเพื่อ